เอาละครับสอ,อันเลยเข้ามา2อ,อันเลยเอาต่อมานะก็จะมีอะไรหลายอย่างน้องถามมาอยู่เรื่อยมันดูมันเหมือนไม่มีอะไรนะแต่มันมีอะไรไงนะฮะวิกพี่ครับผมเจอพระตอนเช้าท่านหิ้วของหิ้วน้ำมาจนตัวเอียงพอผมจะนิมนต์ท่านซ้อนเพื่อจะไปส่งท่านก็ไม่ขึ้น คือผมอยากจะช่วยท่านพี่เรียวพอจะมีวิธีไหมฮะคือในครั้งในโอกาสต่อไปเนี่ยถ้าผมเจอนะผมจะช่วยท่านได้อย่างไงคือก็เจอท่านทุกวันแบบนี้สงสารท่านครับเอสิ่งที่น้องถามอ่ะนะฮะมันเป็นสิ่งที่มันจะกลายเป็นปัญหาโลกแตกและตอนนี้คุณเชื่อไหมไม่ใช่ที่เฉพาะเชียงใหม่นะฮะคุณไปดูพระที่กรุงเทพอ่ะ พระน้อยมากแต่แต่แต่ความต้องการของโยมที่จะทําบุญเนียเยอะมากตามพระวินัยนะฮะคุณผู้ฟังท่านจะบอกเลยว่าพระภิกษุสงฆ์ห้ามรับห้ามรับของล้นบาทเกิน2บาทนะฮะก็คือเวลาใส่บาทนะฮะห้ามล้นนะห้ามล้นปากบาทล้นถือว่าอาบัตพระท่านจะดูระดับแค่นี้พอจบแล้วก็เท นี่คือ1บาทรับอีกบาทหนึ่งใส่รับได้แค่2บาทเหลือไปก่อนนั้นเขาเรียกเ,เป็นอาบัตทุกกฎเป็นอาบัตเบาซึ่งปรงได้นะฮะคือบางทีก็ต้องเห็นใจเพราะว่าความต้องการโยมเยอะคุณเชื่อไหมที่กรุงเทพอะแถวคอนโดผมอะพระท่านหอบอไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าวทั้งกับทั้งขนมนะ ประมาณต่อรูปนะฮะผมว่าน่าจะมาสิบกว่ากระสอบทุกวันใช้เป็นกระสอบปุ๋ยเป็นถุงปุ๋ยยิ่งอะที่ใส่บาทมอชอยนี่คือรูปเดียวนะฮะยืนตอนนั้นเอ่อท่านยืนท่านยืนสองสองรูปจริงๆตอนนี้ถ้าถึงบอกห้ามยืนยืนสองรูปทุกวันแล้วมีกระปอร๋อมารับแล้วก็ส่งน่าจะเป็นวัสมียนวัสมินารีนะฮะ อพอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะเพียงแต่ว่าม,มันมีเหตุไงนะ,ะก็คือแหมนะโยมต้องการนะ่ะและพระท่านปฏิเสธไม่ได้แต่จริงๆแล้วเสร็จปุ๊บต้องรีบกลับนะ,ะแล้วถ้าโยมอยากทําบุญต้องไปที่วัดนี่ฮะเหตุการณ์ที่พระต้องถือของขนาดนี้นะฮะเ,เดี๋ยวผมบอกก่อนนะของวิกฮะคืออย่างนี้พระท่านเนี่ยฮะโดยปกติแล้วคณะสงฆ์ โดยทั่วไปจะจะไม่ยอมจะไม่จะไม่อนุญาตให้พระสงฆ์ซ้อนมอเตอร์ไซค์คือบางทีไม่สุภาพดูมันไม่ดีเพราะพระสงฆ์ไปนั่งค่อมก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้านั่งไม่ดีนะฮะมันก็อืมออก <laughs> พาม่ใชสใ,นะนะใชส่เกงในนะฮะภิกษุเขาไม่ไม่ใส่เกงในนะฮะครูฟังนะฮะถึงได้บอกงนี้ก่อนท่านสละหมดทุกอย่าง คนบวชจะรู้ดีนะแล้วคราวนี้ก็คือว่า,าท่านถึงห้ามขึ้นมอเตอร์ไซค์แต่ถ้าน้องอยากจะช่วยนะฮะผมแนะนำว่าให้น้องคุยกับท่านก่อนหลวงหลวง,งพ่อครับหลวงพ่อมาจากวัดไหนครับนะฮะผมสงสารหลวงพ่อทุกวันเลยเอาอย่างนี้ได้ไหมฮะหลวงพ่อฮะผมจะขอเป็นโยมอุปถาคคำว่าโยมอุปถากหมายถึงว่า เป็นโยมผู้ขอดูแลสงรูปนั้นโดยเฉพาะดังนั้นเนี่ยถ้าน้องขอเป็นโยมุปถากนะฮะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมโยมขอเป็นเป็นเป็นโยมุปถากถ้าทุกวันได้ไหมถ้าวันไหนที่พระอาจารย์หลวงพ่อบินธบาตมาของเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อใส่ไว้ที่รถผมนะฮะแล้วท่านก็เดินแค่เดินบาตรกลับวัดไปแล้วเดี๋ยวผมจะเอาของนั้นไปไว้ที่วัดให้ ท่านอยู่กุฏิไหนผมจะไปวางให้ซื้อใจกันหนึ่งครั้งและถ้าท่านโอเคปุบ๊บทุกวันน้องก็ทําตรงนี้ได้คือเราอาสาขนของให้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ผิดถ้าถ้ารานาเป็นโยมอ,อถากแต่ถ้าไม่ใช่แล้วอยู่ไปไปตรงนี้นไม่ได้ก็ไม่ได้อีกท่านต้องทําตัวเองตลอดต้องเขาเรียกต้องภาวนาแล้วต้องดูตนไปตลอดทางแม้จะเป็นกิโลก็ตาม นะฮะคือเรื่องเรื่องการถือน้ำเป็นแพ็คๆเนี่ยผมก็พูดอยู่ในรายการทุกวันนะแต่เพียงแต่มันมันมันไม่บ่อยถ้าพูดบ่อยคนก็จะเบื่อถูกไหมเพราะเหตุอันเนี้ยถึงได้บอกว่าถ้าถวายนะ้ําไปถวายที่วัดไปถวายที่กุฏินะฮะเพราะว่าถ้าถวายที่วัดนะได้ทั่วถึงฮนะท่านจะมีส่วนกลางอา้าวกุฏิไหนจะมารับน้ําเปล่ามาลับไปคนละสองแพ็คจบเลย นี่การทำบุญในน้ำต้องเป็นแบบนี้ฮะไม่ใช่หิ้วไปแล้วเนนอ่ะโอ้โหตัวแห้งอย่าก,กบทอดนะฮะเดินๆงึบนะฮะกล้ามก็จะไม่มีแต่แบกโอ้โหบางทีก็สงสารท่านนะผมไม่แปลกใจว่าทําไมท่านตัดสินใจขายตัวนะั้นมันหนักมันกลายเป็นว่าบุญก็ไม่ได้แถมเอาบาปไปใส่ตัวคือท่านหนักไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคุณ คนคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆเนอ้ยมันเป็นเรื่องมันเรื่มมันมันน่าจะเป็นเรื่องจริงจัง,จงในเรื่องของการใส่บาตรทำบุญเพราะท่านพันเอกสนอเป็นต้นเหตุแค่นั้นเลยฮะอืมก็มันต้องไปถวายที่วัดเพียงแต่ท่านพูดไม่หมดนะะเพราะตอนที่ท่านตายไปเนี่ยแล้วไปอยู่ในอบายภูมเนี่ยท่านก็บอกเลยว่าท่านหิวน้ำพอจะไปกินน้ำเสร็จปุ๊บนะฮะก็จะมีอา่า คนนําทางท่านซึ่งเป็นยมทูตยมทูตบอกว่าน้ํานั้นไม่ใช่ของเจ้าเพราะตอนที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าไม่เคยทําบุญด้วยน้ําไปแปลความหมายของยมทูตผิดเอามาพูดบนโลกมนุษย์หลังจากที่ฟื้นมาเท่านั้นแหละวายป่วงเลยพระเนนถือน้ําเป็นแถวแล้วเมื่อก่อนน้ําขวดขุ่นนะคุณนะฮะน้ําขวดขุ่นผู้ดีไม่กินกัน <laughs> ผมบอกแล้วผมอยู่ในสังคมแบบทุกอย่างจริงๆคือน้ําถ้าน้ำถ้าน้ำขวดใสผู้ดีก็จะกินกันแต่ถ้าน้ําขวดขุนก็ไม่กินกันเพราะฉะนั้นเวลาเขาสั่งร้านก๋วยเตีเ๋ยวมีขวดใสไหมเห็นไหมเขาจะมีตอนนี้ไม่ทําแล้วทาแต่ขวดใสเพราะขวดขุนขายไม่ได้นะฮะอ่านั่นแหละขวดขุนถวายพระขวดใสเก็บไว้กินนี่คือนี่คือญาติธรรมนะฮะอือเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะ เกตแล้วนะไปบอกพระท่านนะฮะแล้วก็ขอปรนาแล้วก็เอาของส่งวัดนะที่ท่านอยู่แค่นั้นเลยซื้อใจกันแค่วันแรกถ้าคุณเชิดของไปเนี่ยท่านก็จะรู้ว่าของกูถูกเชิด <c oughs> นะฮะโอเคนะวิกต่อมา <c oughs> น้องออนฮะพี่เรียวเวลาชีวิตเราย่ำแย่นั้นก็จะมีคนบอกว่าเพราะเจ้ากรรมนายเวรเออใช่ไหมถูกปะ่ะถูกปะ่ะ เวลาชีวิตย่ำแยก่ก็จะจะบอกว่าเราโดนเจ้ากรรมในเวรเล่นงานนะฮะเลยอยากรู้ว่าไอ้เจ้ากรรมในเวรเนี่ยมันมีมันมีแต่ประเภทที่ไม่ดีเหรอคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำไมกรรมจึงไม่ไปตามสนองมันบ้าง <c oughs> คือไล่ตัวกรรมเนี่ยไปสนองเจ้ากรรมในเวรมันทําไมต้องมาลงที่กูทุบอ่ะออในความหมายแล้วอยากรู้ว่าเจ้ากรรมในเวรนัน้นมันมีดีมั้งไหมคะ <c oughs> น่ารักมา น้องเคยคิดอย่างนี้บ้างวะเฮ้ยทำไมเจ้ากรรมในเวนเนี่ยดวงตกอีกแล้วทํามาค่าไม่ขึ้นเจ้ากรรมในเวนทําไม,มัวแต่ไปโทษเจ้ากรรมในเวนแล้วเจ้ากรรมในเวรดีๆไม่มีมั้งเหรอน้องอ่อนนะฮะน่ารักมากถามมาแบบนี้เล่นเอาผมไปไม่เป็นเลยเ <laughs> จ้ากรรมในเวนมีดีไหมคุณผู้ฟังเจ้ากรรมในเวนนั้นเวลาคุณไม่มีตัง เวลาคุณไม่มีตังค์นะคุณคุณจะไปเอาเงินจากไหนคุณต้องยืมถูกไหมคุณจะยืมใครคุณจะสแกนแล้วเจ้ากัรในเวรเฮ้ยติ๊กเรายืมตังค์หนดีไม่มีเงินกินข้าวเลยวะ่ะห้าสิบาทก็ยังดีเฮ้เหรอเพื่อนอ่ะโอเคเอาไปร้อยเลยเจ้ากัรในเวรชนิดดีนะฮะเฮ้ยเนะี่ยต่อเรายืมตังค์ในดี เราไม่มีเงินกินข้าวขออีกร้อยไอต่อครั้งที่แล้วมันยังไม่ให้กูเลยอันนี้เขาเรียกบอกจะมาเอาแล้วเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนนะ่ะอันนี้เขาเรียกเจ้ากรรมในเวนฝ่ายชั่วคือคุณขอใครแล้วเขามีความเมตตาให้คุณนั่นแหละคุณกําลังหาคุณกําลังสแกนดูเจ้ากรรมในเวนคุณใครที่พอหยิบยืมใครที่จะพอพึ่งพานี่แหละฮะเจ้ากรรมในเวรฝ่ายดีน้องผู้ชายอะ่ะ วันหนึ่งน้องมีความรักนะฮะไม่กล้าคุยกับผู้หญิงคนนั้นเอ๊ใครว่าจะช่วยเราได้มันต้องมีแม่สื่อสิเพื่อบอกให้เธอคนนั้นน่ะน่าจะเป็นน้องโบอ่ะอยากจะบอกให้น,น้องโบรู้ว่าเรารักเราเริ่มชอบแล้วนะนะฮะอย่างน้อยจะได้รู้ว่าเอ้ยมีคนไปสืบแล้วน้องโบมึงมีใครหรือย,ยังออาไม่มีก็เราจะได้เข้าไปมันก็หาสแกนหาเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรก็คือ เพื่อนในโบแหละขายดีวะกูเข้าไปลอ๋อไอคนนี้ละกันตีสนิทปุ๊บเฮ้ยเนี่ยเราชอบโบนะฮะจนได้ข้อมูลมาเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรฝ่ายดีมีมันมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีแต่คราวนี้การทำมาค้าไม่ขึ้นเนี่ยในเรื่องของต่างๆนานานะฮะเจ้ากรรมนายเวรฝ่ายฝ่ายไม่ดีเนี่ยมันกดให้คุณทำมาค้าไม่ขึ้นจริงเหรอมันก็มีฮะ ริตรลอนในเรื่องของบุญถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรโดนเจ้ากรรมในเวรนมริดหมดเลยแต่ฝ่ายดีมีไหมเวลาคุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่นู่นนั่นเนี่ยช่วยหน่อยเถอะช่วยหน่อยเถอะคุณคิดว่าวัดอ่าาง่ายหลวงพ่อทำใจนะฮะท่านเนี่ยให้กี่คนแต่ทุกคนไปแก้บนหมดเลยนะฮะ แน่นอนที่สุดฮะอ่าเวลาคุณไปขอหลวงพ่อทันใจเนี่ยไอ้นู่นไอ้นี่สําเร็จได้ท่านก็ต้องมีบัญชาเพราะท่านมีองค์เดียวหลวงพ่อทันใจไม่ได้มีหลายองค์นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นหลวงพ่อทันใจจะมอบหมายให้ใครเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรของคุณคือใครตรงเนี้ยเสร็จปุ๊บถ้าเอาไปให้ลาบให้โชคให้ลาบหน่อยเอาให้ลูกมันจะเข้าเรียนคุณไปอนะท่านไปตรงนั้นหน่อยไปช่วยหน่อยนะฮะ เพื่อประสบผลสําเร็จสั่งการสั่งการให้กับเจ้ากรรมในเวรคุณเป็นเจ้ากรรมในเวรฝ่ายดีช่วยหน่อยจนประสบผลสําเร็จไปแก้ด้วยพวงมาลัยจบทั้งหมดทั้งมวลมันมีที่มาที่ไปอยู่แล้วคุณนะ,ะแต่คุณจําไว้อย่างนะจะไปขออะไรก็ตามเนี่ยของฟรีไม่มีในโลกไม่มีในโลกนั่นคือคุณกําลังใช้ทั้งบุญและบรารมีส่วนตัวนะะล่วงหน้าไปแล้วต้องระมัดระวังนะฮะอ่า ผ่านไปคนสุดท้ายจะได้เข้าเรื่องหลอสัทีโอ้ยนี่หนักหนักหนักชื่อว่าเมาด้วยชื่อว่าเมาให้ทายผู้หญิงผู้ชายชื่อเมาคงไม่ใช่ผู้หญิงแน่นอนนะพี่เพนพิมลบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเรียวเคยมีเนน้อยมาบินทบาทแถวบ้านแล้วมีโยมใส่บาทเต็มบาทและเต็มถุงใบใหญ่ๆจนท่านเดินเอียงไม่ไหวป้าเลยอาสาไปส่งท่านที่วัด จะเป็นบาปหรือเปล่าสงสัยมากครับไม่เป็นฮะถือว่าเป็นความเมตตานะฮะก็ถือโอ้โมทนาสาธุนะครับคือน้องเนเนเนี่ยจะทำอย่างนี้เมื่อกี้อย่างที่พระอาจารย์บอกว่า,าถ้าคนเป็นโปลิโอหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยบวชได้ไหมท่านบอกว่าบวชได้เฉพาะเนนฮะคือเนอนศีลสิบนะฮะสามารถก็เนนสามารถบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ไหม เยอะแยะน้องเนนที่ไปนิมนต์พระอุปคุตนะฮะใต้ทะเละนั่นคือ,อสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ตั้งแต่เจ็ดขวบความใสใสอเขาเรียกบุญเก่าเยอะนะฮะพอได้สดับรับฟังแว่วๆในเรื่องของการแสดงประถมเทศนาของพระอาหารหันต์ปุ๊บบรรลุเลยฮะเป็นพระอาหารหันต์น้อยเป็นสามเณรที่เป็นพระอาหารหันต์นะฮะ พระอรหันต์ไม่จำเป็นต้องถึง20นะเรียกว่าพระอรหันต์นะฮะจะบอกเนนอรหันต์ไม่ใช่เรียกว่าพระอรหันต์เหมือนกันนะฮะก็คือบรรลุธรรมขั้นสูงนะฮะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรฮะพี่พี่ถูกต้องฮะนะครับโมทนาสาธุนะครับแต่ว่าถ้าจะขึ้นซ้อนมอเตอร์ไซค์น้องเนนไม่มีปัญหานะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องดูนิดนึงอ่ะเพราะเดี๋ยวจะโลกาวัชชะคือโรคติดเตียนนะฮะจะกลายเป็นออมองไม่ดีแค่นั้นเองแต่จริงแล้วไม่มีปัญหานะครับ อพูดถึงเมาก่อนยังไม่จบเลยเจ้าเมาแล้วเจ้าเมาอ่ะคุณผู้ฟังผมมีความลับในใจมานานครับพี่เหลียวผมเกินไปแล้วนะตั้งแต่ทำาป๊ผโพโป,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 ปแล้วก็เดืเฮียนเพิ่งจะเจอนี่ฮะฟังนะฮะคุณผู้ฟังผมมีความลับในใจนานมากแล้วพี่เหลียวรู้สึกว่าตัวเองเลว นะฮะเขากําลังพูดความในใจผมขออนุญาตเขาแล้วนะเลยอยากจะเล่าแล้วก็ถามพี่ครับว่าคือครั้งหนึ่งมเมาบอกว่าผมเคยแอบรักแม่ชีครับน้องบอกฮะผมเคยแอบรักแม่ชีครับคือผมไปปฏิบัติธรรมแล้วผมไปเจอน้องคนหนึ่งน่ารักมากเธอก็มาปฏิบัติธรรมเหมือนกัน ผมก็ได้มีโอกาสคุยกับเธอซึ่งเราก็คุยกันแบบธรรมดาธรรมดาคุยเรื่องวัดคุยเรื่องพระจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยยิ่งคุยยิ่งชอบนะเพราะกิริยาท่าทางเธอสํารวมแล้วก็น่ารักมากชอบมากๆฮนะอยากคบเลยนะอยากคบอยากจะฉุดออกจากวัดอยากได้อนะจนผมมารู้ว่าเธอกำลังจะบวชเป็นแม่ชีคือโกนหัวฮะผมก็ ทำอะไรไม่ได้ก็คือโมทนาบุญจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นเธอโกนหัวนะฮะผมรอจนถึงเธอโกนหัวขนาดโกนหัวก็ยังน่ารัก <c oughs> ไอ้นี่อาการหนักนะฮะขนาดโกนหัวก็ยังน่ารักผมก็เลยบอกกับท่านตรงๆว่าผมอะหลงรักท่านท่านก็ได้แต่ยิ้มแล้วท่านก็ปฏิเสธเพราะท่านจะบวชตลอดชีวิตครับพี่เลียวซึ่งทำให้ผมต้องถอยออกมา ผ่านไป7ปี7ปีนะกลับไปหาไปเยี่ยมเธอยังดูดีเหมือนเดิมแต่ใจผมกับร้อนรุ่มวุ่นวายมากๆจนผมนะต้องถอยออกมาแล้วก็บอกกับตัวเองว่าจะไม่กลับไปอีกผมก็เลยอยากถามว่าผมตกนระกผมตกนรกไหมครับผมเลวไหมครับผมควรจะไถ่โทษยังไงดีครับขอบคุณพี่เลียวมากๆครับนะฮะ สิ่งที่เมาพูดออกมานะคุณผู้ฟังมองว่ามันเป็นเรื่องแปลกไหมจริงๆเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เป็นเรื่องไม่แปลกนะการที่คุณจะรักชอบเกลียดคนไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือบุคคลที่คุณพึงกระทําตรงนั้นนะคือใครแค่นั้นเองฮนะทำไมทำไมคนจึงต้องถูกแยกออกมาพระ น,นักบวชจึงต้องถูกแยกออกมาเพราะท่านมีศีลเป็นตัวครอบศีลก็คือข้อปฏิบัตินะฮะในเรื่องของการละทั้งหลายทั้งปวงดังนั้นตรงนี้ฮะเมาสิ่งที่เมาทำเป็นเรื่องที่ไม่ผิดนะฮะตอนแรกนะฮะตอนแรกเป็นเรื่องที่ไม่ผิดตอนที่2นะฮะหลงรักหลังจากที่ท่านโกนหัวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะถามว่าการพูดออกไปตรงตรง,ตรงผิดไหมก็ไม่ผิด มันคือความจริงคุณไม่ได้หลอกท่านนะฮะครั้งที่3ที่กลับไปเยี่ยมแล้วทําให้คุณหวั่นไหวผิดไหมอันนี้เริ่มผิดฮนะผิดครับเพราะอะไรคุณสารภาพตอนที่หลวงแม่ท่านผมจะเรียกหลวงแม่นะอ,อุบาสิกาฮนะทั้งหลายนะที่โกนหัวผมจะเรียกหลวงแม่เพราะว่าท่านารับสินเต็มแล้วคือรับสินเต็มเปี่ยมแล้วนะฮะคือศินสิบ นะเออสินแปดนะฮะอาจารย์แม่ชีส่วนใหญ่จะสินแปดนะฮะก็รับสิน 8, แปดเต็มเปี้ยดังนั้นในเรื่องของอกรามเรื่องของการแต่งหน้าแต่งตัวนะมโหรงมโหรีท่านงดหมดแล้วแล้วปฏิบัติอย่างจริงจังดังนั้นเนี่ยภาวะตรงนี้แรกๆอาจจะดูคุณสารภาพครั้งที่สองเนี่ยคุณสารภาพท่านไปเนี่ยที่ผมบอกไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกทางใจหลังจากนั้นที่คุณ กลับไปแล้ว7ปีเนี่ยถ้ายังทําใจไม่ได้แล้วกลับมาอีกรอบหนึ่งเพื่อมาดูมาดูในสิ่งที่คุณคุณเคยหลงรักอันนี้คุณเริ่มผิดเพราะว่านรกมันมันเข้ามาในใจแล้วนะฮะมันเริ่มกัดกินในหัวใจคุณแต่ตอนนี้คุณถอยออกมาพอคุณถอยออกมาแล้วปฏิญาณตนว่าะจะไม่กลับไปถามว่ามันใช่วิธีไหมมันเป็นอีกหนึ่งวิธีที่หักห้ามใจแล้วก็ตัดออกไป เรามาพูดกันตรงๆนะฮะอันที่หนึ่งคุณไปปฏิบัติธรรมนะฮะแล้วหลวงแม่ท่านนี้ตอนแรกที่ยังไม่บัญชีเป็นเป็นโยคีผู้หญิงเธอก็มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติธรรมถูกไหมฮะดังนั้นคนที่ไปปฏิบัติธรรมนั้นมันต้องตัดทุกอย่างหมายถึงว่าคือต้องต้อง,ต,องต้องฟังนะ,ค,ะครูบาอาจารย์นะฮะแล้วก็ต้องตัดในเรื่องการเอาเรียกว่ารักโลภโกรธ หลงต้องตัดออกออกทันทีฮะเพราะมันมีผลกับใจคุณจะไม่มีการคือคุณไม่สามารถก้าวข้ามผ่านมาไปได้เลยถ้าคุณยังมีติดพวกนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ากามเขาเรียกติดกามฮะนะฮะคือความอยากกามคือความอยากแสดงว่าคุณยังมีการมอยู่ในหัวใจเต็มเลยฮะอันนี้คือกามมารมณ์เลยชัดๆไม่ใช่กามแบบที่ผู้หญิงติดกามที่ผู้หญิงติดหมายถึงความอยากฮะอยากได้อยากมีอยาก,ยาก,ยากเป็นไงอ้ยซื้อแป้ง ตัวใหม่ออกแล้วสันหน่อยนะอุลิสติกโอเซตนี้เป็นเซตเลยกูชอบโอคอนเสิร์ตมากูดูอันนี้เขาเรียกความอยากแบบเ,เขาเรียกเขาเรียกการแบบความอยากคืออยากที่จะเหมือนชาวบ้านเขาไม่ใช่การอารมณ์แต่ของคุณเนี่ยเมาอันนี้ต้องบอกต้องยอมรับจริงๆว่านี่คือการอารมณ์ที่มันที่มันมันเขาเขาเรียกว่ามานแล้วกันผมใช้คาว่ามานมานที่มันมาทดสอบคุณคุณไม่ผ่าน ไม่ผ่านในเรื่องของกระบวนการที่ให้มารมากินหัวใจคุณให้มารมาชนะในขณะที่คุณปฏิบัติธรรมนะฮะมารชนะคุณไปแล้วนะฮะคุณใส่ชุดขาวนะ,ะแล้วคุณปฏิบัติเนี่ยในขณะที่อยู่ในค่ายหรือในช่วงที่คุณกําลังฝึกปฏิบัติธรรมอยู่ถูกไหมเพราะอาจารย์แม่ชีท่านนั้นตอนที่เป็นโยคีอยู่เธอก็มาปฏิบัติธรรมนะฮะเธอไม่ได้มีกิเลสในใจ เธอมาด้วยความบริสุทธิ์อยากจะฝึกปฏิบัติดังนั้นเนี่ยอาจารย์แมชีถ้าไม่ได้มีความผิดตรงนั้นคือความบริสุทธิ์ของเธอแต่คุณน่ะโดเอ่เขาเรียกว่าผมใช้คำว่าสัญญาเก่าสัญญาเก่าคุณน่าจะเหมือนกับว่าชอบคนง่ายนะฮะแล้วกับตัวจิตก็คือมันมุ่งอะมุ่งมั่นไปมุ่งมั่นที่จะมีความรัก มุมมั่นในในเรื่องราวตรงนี้มากเกินไปจนทําให้ตัวมารเข้ามาแทรกเลยพอแทรกเสร็จปุ๊บมันจะทําอะไรก็ได้แหละคุณคําว่าผิดชอบชัว่วดีมันจะอยู่ในแบบมันจะมันจะหายทันทีมันจะไม่มีคํานี้และกูอยากได้อย่างที่คุณบอกอยากได้มากจนกระทั่งคุณรอว่าการตัดสินใจของแม่ชีเนะน,นี่ยท่านเนี้ยท่านจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าถูกไหมเมาคุณรอจนกระทั่งจนเธอ โกนหัวโยคีท่านนี้โกนหัวเป็นแม่ชีคุณรู้ทันทีว่าณนะตรงนี้ความหวังของคุณที่จะได้แม่ชีมานะฮะเป็นแฟนหมดไปแล้วเพราะเธอตัดการตัดผมของผู้หญิงนะฮะการโกนหัวผมไม่สามารถพูดความรู้สึกของเธอเหล่านั้นได้น้องๆผู้ชายเองผมก็เชื่อมั่นว่าคุณก็ไม่สามารถ นะฮะเข้าใจถึงการที่ผู้หญิงหนึ่งคนโกนหัวทิ้งได้นอกจากคุณผู้หญิงเท่านั้นฮะเพราะอะไรคุณจำไว้นะผู้หญิงเขาเนี่ยทุกคนฮะตั้งแต่เกิดมาเธอไว้ผมเลยรอจนผมยาวต่อให้เรียนมัธยมยังไงก็ต้องยาวไว้ก่อนนะฮะต้องยาวเพื่อความสวยงามไม่เคยฮะเธอจะไม่เคยมีใครคนไหนโกนหัว นอกจากวันสุดวันที่สุดสุดของชีวิตอย่างที่อาจารย์แมชีท่านทำก็คือการปรงผมออกการตัดผมออกโกนหัวทั้งหัวออกไปเนี่ยนั่นคือบ่วงเลยนะฮะนั่นคือท่านไม่รักสวยแล้วเอาบ่วงออกจากชีวิตทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่มันเป็นไปคุณผู้หญิงทุกๆคนที่ฟังอยู่รู้ใช่ไหมฮะถ้าผมของคุณหมดหัวปุ๊บทุกคนจะบอกไม่เอาอะ่ะฉันไม่สวยหมดความมั่นใจ นี่ฮะเขาเรียกความที่ยังมีกามอยู่อยากสวยกามคือความอยากนะอยากสวยไงแต่อาจารย์ไม่ชี้ท่านไม่แต่คุณเองพยายามจะยัดเยียดจิตใจคือมานี่เข้าข้างคุณในตัวคนเราจะมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายเลวนะคุณมานจะกระซิบทันทีเลยเฮ้ยต้องเอาไว้ได้เอาไว้ได้ไม่บวชหรอกเชื่อกูอีกอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่คุณยับยั้งได้เพราะมานตัวดีมันมากระแทกคุณอยู่เฮ้ยเขาจะบวชจะทําทอย่างนั้น ถูกไหมมันเหมือนดูคนเหมือนเหมือนเหมือนตัว